สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกับฟ้ากันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาอัปเกรดอุปกรณ์ของเรากันนะคะก็คือ iPad นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็น iPad Air Gen 5นะคะซึ่งเนี่ยก็จะเป็น iPad ที่ฟ้าใช้แบบปกติคือ iPad 2018หรือว่า iPad Gen 6ซึ่งแบบว่าน้องก็แบบอยู่กับเรามานานแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมาตลอดนะคะประมาณ 3-4 ปีแล้วแล้วแบบคือก็ถึงเวลาควรค่าแก่การอัปเกรดแล้วนะคะเราก็เลยได้เป็นรุ่นนี้มาซึ่งก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยคลิปนี้นะคะเราก็เลยจะมาอันบ็อกซ์แล้วก็รีวิวเป็นพวกแอคเซสซอรี่ด้วยนะคะก็มีฟิล์มด้วยเดี๋ยวเราจะมาแกะดูตัวน้องกันก่อนเลยค่ะคือแบบตื่นเต้นมากนี่ก็จะเป็น iPad Air Gen 5นะคะเป็น 256GB แล้วก็เป็น Wi-Fi กับเซลลูลาร์ด้วยก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดดูหน้าตาน้องกันจะเป็นสีใหม่เลยนะคะก็จะมีเป็นอุปกรณ์เหมือนเดิมนะคะเป็นสายชาร์จกับอะแดปเตอร์ซึ่งก็จะเป็น Type C นะน้องมีความบางแล้วก็เบามากเลยนะคะคือแบบเครื่องเดิมคือดูหนักไปเลยทุกคนเครื่องเดิมหนักไปเลยตอนนี้เราต้องแบบเซฟๆน้องก่อนเพราะน้องยังไม่ได้ติดอะไรเลยนะคะระหว่างรอใดๆนะคะเราก็จะมาอันบ็อกซ์ตรงนี้รอก็จะมี Apple Pencil นะคะ Apple Pencil อันนี้เราต้องใช้เป็นของ Gen 2แล้วนะคะนี่น้องก็จะเป็นแบบว่าแมกเนตติดแบบข้างๆ iPad นะคะจะไม่เหมือนเดิมGen 1นะคะอันนี้จะเป็น Gen 2ต่อไปจะเป็นตัว Smart Keyboard Folio นะคะแกะยังไงก่อนอันนี้น่าจะต้องกรีดเอาคือครบเซตเลยนะคะรอบนี้อัปเกรดอุปกรณ์ระหว่างรอเราก็จะมาอันบ็อกซ์เคสตัวนี้นะคะจะเป็นนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสมาร์ทโฟลิโอเคสนะคะสีก็จะแมทกับตัว iPad เลยค่ะนี่ก็จะเป็นแมกเนตเหมือนกันนะคะเขาก็จะไม่มีขอบอะไรเลยจะแบบเลือกเข้าไปเลยเราก็สั่งฟิล์มมาด้วยนะคะอันนี้เป็นฟิล์มกระดาษนะคะของโฟกัสเปเปอร์ไลท์ฟิล์มนะคะก็คือมันยากตรงที่ว่าเราจะติดเองได้หรือเปล่าเนี่ยแหละทุกคนก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะThank you.
นคือแบบแทบกั้นหายใจนะคะกลัวมันแบบไม่ได้พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะลอกสเต็ปที่2ออกค่ะคิดว่ามันโอเคแล้วนะคือดูดีกว่าที่คิดมันได้ทุกคนแล้วเราก็จะลอกอันที่2ออกค่ะสรุปอันนี้คือติดแล้วใช่ไหมติดแล้วหรือยังติดแล้วเนาะ ทุกคนเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้คือมันยังไม่ได้ติดเลยฟ้าดึงออกมาดึงออกมาหมดเลยอะ เอาใหม่เอาใหม่ก็คิดว่าเป๊ะแล้วนะอุตส่าห์ดูติดง่ายจังคือฟ้าเนี่ยไปนั่งงงกับการติดฟิล์มรอบ2นานมากนะคะทุกคนแต่ว่าแค่ไม่ได้ถ่ายเฉยๆแต่มันนานมากจริงๆก็เดี๋ยวเราจะมาเตรียมลอกครั้งสุดท้ายกันนะคะแล้วเราก็จะมาดูกันว่ารอบนี้มันได้หรือยังหวังว่าจะไม่ออกมาอีกแล้วนะเราต้องดูดีๆค่ะทุกคนอย่าออกมาสิอันนี้ของจริงแล้วค่ะทุกคนยากมากเลยนี่คือแบบ texture ที่ควรจะเป็นนะคะเมื่อกี้คือแบบลอกออกแล้วก็แบบเอ๊ะทำไมมันลื่นจังเลยแล้วก็อ๋อคือมันยังไม่ได้ติดนะคะฟ้าก็ transfer ข้อมูลมาแล้วนะคะบางส่วนซึ่งก็แบบยังไม่ได้จัดแจงหรือว่าดาวน์โหลดอะไรหรือว่าจัดอะไรให้มันดูแบบเรียบร้อยดูโอเคเลยแค่ย้ายมาเฉยๆนะคะคลิปนี้ก็เลยจะยังไม่ได้รีวิวละเอียดอะไรนะคะแค่อันบ็อกเฉยๆแล้วก็รีวิวอุปกรณ์บางส่วนก็เดี๋ยวเราจะดูกล้องเขากันคือแบบว่ารุ่นนี้ก็คือกล้องชัดมากกล้องก็คือแบบชัดมากนะคะคือสามารถแบบใช้ถ่ายคลิปด้วยได้เลยคือแบบว่าเดี๋ยวเราขอแบบศึกษาน้องใช้น้องไปก่อนแล้วเราก็จะมาทำวอสออนไมค์แพดแล้วก็มารีวิวอีกทีนึงนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ฟ้าด้วยนะคะ